ืออ่อนเยาว์เจ้าทากทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลว่าน้อยน้อยแบกหนักเกินไหวน้ำใสใสไหลจากดวงตาในดวงใจอันปวดร้าวมีดวงดาวทรนงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหนอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะคนเก่งหัวใจแกร่งคนแรกวันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเขาใช้หัวใจที่แข็งแกร่งในการเป็นเกราะกำบังอุปสรรคของชีวิตและใช้สองมือปลุกปั้นอนาคตของตัวเองคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อกับแม่ทิ้งให้ลุงกับป้าเลี้ยงเขาตั้งแต่อายุเพียง3เดือนเราติดตามเรื่องราวของคนเก่งคนนี้มาตั้งแต่ปี2551มาวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปมากค่ะเหมือนเด็กชายวัย11ขวบทั่วไปแต่จะมีใครรู้บ้างว่าเขามีภาระหนักแค่ไหนเอ๊ะไปสวนแล้วไปได้ยากันไปเร็วแม่ทิ้งเต้ไว้ให้ทวดเลี้ยงตั้งแต่อายุได้เพียง6เดือน2ปีต่อมานำน้องชายแรกเกิดมาทิ้งไว้อีกคนส่วนพ่อกับแม่แยกทางกันต่างไปมีครอบครัวใหม่ก็รู้สึกเสียใจนิดๆครับเพราะว่าไม่ได้อยู่กับแม่ตัวเองครับแม่เขาต้องไปทำงานตอนกลางคืนก็ไม่มีใครมาเลี้ยงครับเขาก็บอกว่าเหมือนแม่จะไม่รักเขาอย่างเงี้ยก็บอกว่าแม่น่ะไม่รักหนูแต่ว่ายายรักบอกว่าเออยายเลี้ยงมายายก็รักก็แหละก็บอกเขางั้นพออยู่กับทวดผมได้รับความอบอุ่นเหมือนกับแม่ครับไม่รู้สึกขาดครับเพราะว่าทวดเป็นตัวแทนเขาอยู่แล้วครับแถวบ้านเต้มีสวนมะพร้าวมากการรับจ้างไดย่าตามร่องมะพร้าวจึงเป็นงานที่ช่วยให้ครอบครัวของเต้พอมีเงินเลี้ยงปากท้องต้องมาไดย่าผมเหนื่อยนิดเดียวครับไม่คิดว่าเป็นงานหนักครับเพราะว่าไดย่ามันง่ายกว่างานอื่นๆเยอะครับผมคิดว่าเก็บมะพร้าวมันยากกว่าไดย่าเพราะไดย่ามันแค่นี่แต่ว่าปีนมะพร้าวมันอาจเกิดอุบัติเหตุได้ครับทุกๆวันทวดจะไปรับจ้างไดย่าหากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะชวนหลานๆเข้าสวนไปไดย่าเป็นเพื่อนกันก็มาทุกวันจ้ะเสาร์อาทิตย์ก็ให้หลานมาช่วยด้วยต้องทำเพื่อหลานก็สู้เลยไปแต่มันก็สบายใจนะมาทำไปเงี้ยก็ทำเรื่อยๆไปเหนื่อยก็หยุดแต่ถ้าใดคนเดียวนะไม่เสร็จหรอกล่องหนึ่งถ้าเขามาช่วยแล้วก็เสร็จช่วยผ่อนแรงกันก็ช่วยได้หลายอย่างฉันก็นั่งเลื่อยไปอย่างเงี้ยลุกบ่อยๆไม่ได้เพราะขาไม่ดีเหนื่อยแต่ก็ต้องทำไงเพราะว่าก็จะได้มาช่วยในครอบครัว
องน้องชายวัย10ขวบจะออกไปทำงานกับทวดและเต้ด้วยมาทำงานนะครับก็ไม่ได้อยากทำอะแต่ว่ามาทำเพื่อยายก็เพราะยายทำงานนะครับเลี้ยงดูเรามาเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณยายครับต้องไม่แข็งแรงเท่ากับเต้แต่ตั้งใจช่วยงานเต็มที่เวลามาทำมาตองเขาจะใช้มือส่วนผมจะใช้มีดดายาไปครับวันหนึ่งก็ช่วยยายครับแบบวันละล่องสองล่องก็ได้ครับค่าจ้างที่ได้ล่องละ200กว่าบาทครับเวลาผมมาดายากับยายผมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นที่ช่วยยายได้มั่งครับน้อยนิดหน่อยครับเต้กับตองอยู่กับทวดมาตั้งแต่ยังเล็กค่ะวันนี้ทวดอายุ72ปีแล้วทำให้สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ได้อาศัยเรี่ยวแรงจากหลานที่โตขึ้นช่วยผ่อนแรงไปได้มากก็ช่วยได้เยอะอ่ะเต้นะก็ช่วยแรงได้เยอะงานอะไรที่หนักๆก็จะต้องเรียกเขาอ่ะผมรู้สึกว่าผมต้องแข็งแรงกว่ายายก็รู้สึกสงสารยายครับผมเห็นยายสู้แล้วผมต้องคิดว่าผมจะต้องสู้กว่ายายครับเพราะว่ายายแก่แล้วส่วนผมยังเด็กอยู่แล้วก็ผมก็เป็นผู้ชายด้วยครับเออแล้วหนูก็วางอ่ะเหมือนที่ยายเคยมัดรู้จักคุณค่าของสิ่งรอบตัวทางมะพร้าวแห้งที่ตกสามารถออกไปเพิ่มมูลค่าได้ดึงให้เอาจับใกล้ๆสิจับใกล้ๆมือเนี่ยจับใกล้ๆเออแล้วก็หันผมมาเก็บทางมะพร้าวแล้วผมก็ได้หญ้าไปด้วยเวลาเดินมากลางๆทางก็จะลิดเก็บด้วยครับก็คือดูที่ก้านครับถ้าแบบก้านมันเล็กก็ไม่เอาครับถ้าก้านใหญ่ๆถึงจะเอาถ้าก้านสั้นก็ไม่เอาครับพอลิดทางมะพร้าวไปแล้วผมกับยายก็จะเอาไปเหล่าครับใส่กระสอบครับบางครั้งก็มัดครับตั้งแต่ตอนกลับมาก็เอาไม้กวาดมาวางแล้วก็มัดจะมาเหล่าไม้กวาดครับลงผิดทีส่วนที่เหล่ายากเป็นหน้าที่ของทวดส่วนที่เหล่าง่ายจะตกเป็นหน้าที่ของหลานผมจะให้ยายเหล่าปลายไม้กวาดไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะเหล่าตูดวิธีเหล่าตูดไม้กวาดทำอย่างนี้ครับเอามีดเฉียงขึ้นอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ก็เวลาผมเหล่าครั้งแรกมันก็มีใบมะพร้าวบาดบ้างเพราะผมไม่ใช้ผ้าพันมือครับแล้วก็เส้นมันก็ตำครับเจอแต่ป้านุ่ยกับตาเจอแต่ป้านุ่ยกับตาหนูเฟนดูเมื่อเหลาเสร็จจะมัดรวมกันนำไปขายทำอย่างนี้ให้มันแน่นๆก็ได้เวลาผมเหลาเสร็จแล้วผมก็จะทำแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนัดครับโลละประมาณ10บาทครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านของแม่แม่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่ใกล้ๆกันเวลาที่แม่ต้องออกไปทำงานจึงฝากกายน้องชายต่างพ่อวัย3ขวบให้เต้เลี้ยงพอมีน้องขึ้นมาก็เหนื่อยกว่าเดิมนิดหน่อยครับเพราะว่ามันต้องช่วยแต่งตัวให้น้องไปโรงเรียนเราต้องลุกเช้าขึ้นมันไม่ได้เป็นงานหนักอะไรครับก็แค่แต่งตัวให้น้องแล้วก็ชงนมล้างขวดนมอะไรอย่างงี้แค่นี้เองครับไม่ใช่งานหนักอะไรนะเพียงใส่แล้วค่ะฟังแก้มมาหายนะหายนะเพียงหายนะเพียงแล้วหายแล้วที่ผมต้องทำก็เพราะว่าผมเป็นพี่ใหญ่ในครอบครัวครับ
พี่ยายของน้องๆครับผมก็เลยต้องทำเลี้ยงน้องเลี้ยงแม่เลี้ยงยายครับนอกจากทำงานเคียงข้างทวดเต้ยังคอยดูแลสุขภาพของทวดด้วยทีนี้เขาเป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็ปวดขาเวลาที่ย้ายบุญผมก็จะช่วยไปนวดให้ครับเอาใบพับพึ่งมาลนไฟแล้วก็เอาพันขายายครับขายมีแตกเป็นโน่เลยเดี๋ยวขึ้นมาอีกขึ้นมาสุขภาพร่างกายของทวดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเต้และตองจึงเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญของทวดเขาก็กลับจากโรงเรียนเขาก็จะตักน้ำเขาบอกว่ากระป๋องเนี่ยมันใหญ่อะตักแต่น้อยเต้ก็ไม่ยอมตักเต็มเต็มบอกก็ทำมันเกินแรงไปเพราะว่าแขนเขินก็ยังอ่อนอยู่ทำจะพอแรงเถอะแต่เต้น่ะก็มองว่าเขาจะเก่งว่าถ้าไม่มีฉันเขาก็ยังจะพอทำอะไรด้วยตัวเองได้แต่ว่าตองนี่จะบอกเด็ดหน่อยต้องรับผิดชอบหลานทั้งสองคนแต่เด็กๆไม่ทำตัวให้เป็นภาระที่หนักอึ้งกลับช่วยเติมเต็มชีวิตของทวดวัยชราสองคนนี้ฉันเลี้ยงดีกว่าลูกฉันเยอะนะเพราะว่าลูกฉันไม่เคยประคบประงมแบบนี้เลยก็รักเขาเหมือนลูกก็แหละผมก็ยังโชคดีที่มียายกับเต้อยู่ด้วยครับถึงแม่กับพ่อจะไม่อยู่ครับก็เวลาผมได้อยู่กับยายแล้วก็ตองผมก็มีความสุขครับเพราะว่าได้อยู่กันพร้อมหน้าครับพร้อมตาครับผมก็รู้สึกอุ่นใจครับก็สงสารเขาว่าเองเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่ได้ดูดำดูดีอะไรเลยอยู่กับยายมาตลอดแต่ฉันก็ตั้งใจว่าชีวิตฉันยังอยู่ก็จะดูแลลูกหลานเรื่อยไปใช่ไหมก็เหมือนร่มโพร่มใจถึงจะไหนแค่ไหนแต่เต้ก็ไม่เคยปริปากบ่นค่ะเพราะทุกสิ่งที่เขาทำเขาทำเพื่อทวดที่เขารักที่สุดช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเต้กับตองเติบโตในสวนมะพร้าวสวนจึงเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นที่คุ้นชินต้นมะพร้าวก็เป็นของเล่นของผมทุกวันครับแล้วผมก็จะปีนขึ้นไปแล้วผมก็จะบิดแล้วก็ส่งให้ตองครับแล้วก็มาปอกกินกันครับผมจะปีนต้นมะพร้าวแต่ยายไม่ค่อยให้ปีนครับเพราะว่ามันอันตรายครับเวลายายห้ามผมก็แอบแล้วก็บอกยายว่าผมปีนต้นเล็กๆครับเต้เขาก็จะชวนผมเล่นนะครับผมก็เห็นเต้เป็นพี่ที่ดีครับรักมากครับเพราะว่าพอเวลาผมเหงาครับเขาก็จะทำให้ผมหัวเราะครับเรียนอยู่ชั้นป.5โรงเรียนวัดธรรมาวุฒารามและใช้แววในการเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะจึงกลายเป็นมือกลองของโรงเรียนผมเริ่มตีกลองตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป.5เทอมที่2ผมเลือกตีกลองเพราะว่าจังหวะมันกว่าเครื่องดนตรีอื่นครับรู้สึกดีใจครับที่ได้ทำประโยชน์ให้โรงเรียนเต้บอกว่าบ่อยครั้งที่อยู่ในห้องเรียนเขาจะคิดถึงทวดที่อยู่บ้านคนเดียวค่ะและเป็นห่วงทวดทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียนจึงต้องคอยบอกตัวเองให้สนใจเฉพาะการเรียนที่อยู่ข้างหน้าเ
ก็ป .1 ถึงป .3 ได้เกรด 40,000 ครับแต่ว่ามาป .4 เราได้ 3.85 ครับมันเป็นห่วงยายครับมันก็เลยทำให้เกรดมันต่ำลงครับมันก็เลยไม่เต็มที่ครับก็พยายามครับพยายามตั้งใจเรียนครับอีกไม่กี่ปีเต้ก็จะขึ้นไปเรียนระดับมัธยมแล้วค่าใช้จ่ายต้องมีมากขึ้นทวดจึงกลัวว่าจะส่งเสียเต้ไม่ไหวไฟดินน้ำมันมาเพราะว่าปีหน้าเต้มันก็จบแล้วใช่ไหมก็คุยกับเขาว่าถ้ายายไม่มีเงินส่งก็ให้เรียนแค่ป .6 นะเขาก็บอกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกยายให้เรียนให้หนูเรียนแค่นั้นก็ได้เพราะว่าอังกฤษมันก็พอรู้มั่งที่ยายเขาพูดว่าจะไม่ส่งเรียนผมรู้สึกเศร้านิดนิดครับผมก็รู้ครับว่ายายเขาไม่มีเงินครับเวลาแบบยายพูดว่าไม่ให้เรียนผมก็คิดว่าจะต้องหาเงินมาช่วยตัวเองให้ได้ครับก็การเรียนมันก็สำคัญตรงที่ว่าสามารถหางานดีๆได้ครับเวลาจบไปแล้วครับเพื่อได้แบบได้เงินเยอะๆมาเลี้ยงน้องครับเลี้ยงยายคุณครูทินาเป็นครูเก่าแก่ของโรงเรียนมีความผูกพันกับครอบครัวของเต้มากถ้าพูดถึงความห่วงใยครูห่วงเขาเต็มๆเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียนดีตั้งใจเรียนแล้วก็เวลาฝึกสอนอะไรเนี่ยเขาจะสอนง่ายแล้วก็การแก้ปัญหาเขาจะคิดได้เร็วแก้ปัญหาได้เร็วการช่วยเหลืออย่างเรามีให้ช่วยอย่างเช่นให้ช่วยขนของให้ช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรีบทันทีเลยสิ่งที่เต้ทำได้ดีอีกอย่างคือการอ่านและการเขียนเรียงความค่ะเต้เคยได้รับรางวัลจากการประกวดเรียงความในระดับพื้นที่การศึกษาและระดับภูมิภาคด้วยสิ่งที่อยู่ในใจถูกถ่ายทอดผ่านตัวอักษรบนหน้ากระดาษเป็นสิ่งที่เต้อยากสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ความสุขของผมก็คือสิ่งที่ผมได้ทำให้ยายทำให้น้องทำให้แม่ครับทำให้แม่ไม่เครียดทำให้ยายไม่เครียดผมมองทุกอย่างที่ผมทำมันไม่ลำบากครับเพราะว่าผมต้องการทำเพื่อยายครับเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอทางโครงการสารรักคนเก่งหัวใจแก่งก็ได้เอาโครงการสารรักโดย AISร่วมเป็นกำลังใจให้เต้เด็กชายกัมปนาทดอกปีบโดยมอบทุนการศึกษาให้จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก 10,000 บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนของเต้ด้วยการเติบโตขึ้นมาด้วยความรักจากทวดทำให้เต้ลืมความลำบากค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือน้องเต้เพิ่มเติมทำได้นะคะบริจาคไปที่บัญชีเด็กชายกัมปนาทดอกปีบธนาคารกรุงไทยสาขาสมุทรสงครามหมายเลขบัญชี 709-0-27534-5 อีกครั้งนะคะบัญชีเด็กชายกัมปนาทดอกปีบธนาคารกรุงไทยสาขาสมุทรสงครามหมายเลขบัญชี 709-0-27534-5และตอนนี้คุณผู้ชมสามารถช่วยเหลือคนเก่งหัวใจแกร่งได้ผ่าน SMS นะคะโดยท่านพิมพ์ AIS ส่งไปที่หมายเลข81111ครั้งละ50บาทเงินทั้ง50บาทนี้จะนำเข้าบัญชีของคนเก่งหัวใจแกร่งประจำสัปดาห์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเมื่อปี2551เรารู้จักคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเขาชื่อเล็กพ่อกับแม่ของเล็กแยกทางกันตั้งแต่เล็กอายุเพียง3เดือนและลุงกับป้าต้องกลายมาเป็นพ่อแม่หลังจากนั้นเ
หลังจากรับเล็กมาเลี้ยงเพียง3ปีป้ากับลุงก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนเล็กจึงเป็นเสมือนพี่ชายคนโตของน้องตั้งแต่เช้ามืดเล็กจะตื่นมาช่วยป้าทำหมูและไก่ปิ้งไปขายก่อนไปโรงเรียนลุงเสียชีวิตทำให้ครอบครัวขัดสนมากขึ้นเล็กจึงต้องหาวิธีแบ่งเบาภาระของป้าถ้าเกิดไม่ต่อสู้จริงๆก็จะไม่มีเงินไว้กินไว้เลี้ยงชีวิตตัวเองครับเลยต้องต่อสู้ต่อไปความขมขื่นและยากลำบากสอนให้เล็กอดทนและสู้กับชะตาของชีวิตจนมาถึงวันนี้เขาได้ลิ้มรสความสำเร็จค่ะปัจจุบันเล็กสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและทำงานเป็นติวเตอร์อยู่ที่สถาบันกวดวิชาคำสั่งสอนเพราะนั้นให้นึกถึงอะไรไว้เลยเพิ่งจะจบได้ 4-5 เดือนนี้นะครับตอนเรียนก็ได้ทำงานต่างๆมากมายทำงานกองถ่ายเป็นฝ่ายข้อมูลของรายการนะครับของบริษัทกิดีที่มึงทำดีตอนหลังๆก็พลิกผันหลังจบมาแล้วก็มาทำงานให้ตรงสายวันนี้ก็เป็นติวเตอร์อยู่สถาบันกฎวิชาครับได้สอนได้ทำอะไรถ่ายทอดในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแบบนี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยของเขา เคยที่จะได้รับโอกาสมาเขาก็อยากจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับน้องที่ด้อยโอกาสอยู่แล้วด้วยเรื่องการมาทำงานเนี่ยก็ตรงต่อเวลามาก่อนมาเตรียมตัวการสอนมาสอบถามเด็กเป็นยังไงหาข้อมูลเด็กเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาเด็กได้ทันผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยหนึ่งเนี่ยผู้เรียนก็มีความสุขแล้วก็นำไปใช้ในโรงเรียนได้ตรงมีการยกตัวอย่างออกมาว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเรามีความรู้เรามีความสามารถแล้วก็แค่แบ่งปันเด็กเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่ให้กับคนอื่นนะครับแต่อย่างเมื่อก่อนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถต่อสู้ไปได้ถึงขั้นไหนครับแต่ทุกวันนี้เราสามารถมองเห็นได้แล้วว่าอนาคตเราจะเดินต่อไปได้อย่างไรโดยอาศัยความมานะพยายามนี่นะครับเมื่อก่อนมันก็สั่งสมสอนมาว่าสิ่งที่ป้าจะได้มาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องอาศัยความมานะพยายามเอาก็เป็นบทเรียนให้เราสอนชีวิตเรามาตลอดว่าเราต้องทำและต้องก้าวต่อไปให้ได้ครับเล็กยังมีอีกหนึ่งความฝันค่ะที่เขาต้องการทำให้สำเร็จนั่นก็คือการเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเราเชื่อว่าเขาจะทำได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการของเราย้อนหลังเปิดไปดูได้นะคะที่ www.sarrak.net หากว่าต้องการติดต่อกับเราเปิดไปที่ Facebook นะคะค้นหาคำว่าสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์ 15:30 น.ทางช่อง1 Workpoint วันนี้สวัสดีค่ะสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้าง